แน่นอนครับทุกผู้ชมครับถ้าเห็นเราสองคนอยู่ตรงนี้วันนี้น่าจะมีเรื่องสนุกกันอีกแล้วนะครับล่าสุดเราได้รับสายตรงมาอีกครั้งหนึ่งจากนักแข่งของเรานะครับซึ่งก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของร้านสต็อปรวมไปถึงทั้งเบรกควิปมาในรถหลายคันนะครับก็คือพี่บอยขจรศักดิ์ณสงขลาเจ้าเดิมเจ้าเดิมหน้าเดิมวันนี้เขามีโปรเจกต์ใหม่ครับเขาอยากให้เบรกควิปทำสายคลัตช์รถเขาแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมาดูกันต่อในช่วงนี้ครับกับเบรกควิปกับสายคลัตช์รถยนต์ครับอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เบียร์อีกแล้วสวัสดีเป็นทางการก่อนพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับโปรเจกต์คนนี้ยังไงบ้างพี่ไม่มีอะไรครับพี่บอยครับพี่บอยทิ้งสายมาให้เราชอบทำงานแบบมีโจทย์ให้เราทำครับผมหน้าตาตัวสายมันคุ้นๆนะสายเส้นเนี้ยอันนี้บอกเลยอันนี้คือสายเราเบรกคลิปนี่แหละครับเบรกคลิปนี่แหละก็คือใส่ไปในคันเฟียต้าของพี่บอยครับแต่ว่าบังเอิญที่เดินไปรอบแรกเนี่ยเดินตามเขาเรียกเดินตามสายเก่าพอเดินตามสายเก่าเนี่ยสายมันพาดผ่านความร้อนเห็นไหมครับเนี่ยนี่เดี๋ยวให้จอให้ดูเนี่ยอาการขนาดมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นรอยเหมือนรอยไหม้รอยไหม้ซึ่งรอยไหม้นี่ที่ถ้าเกิดถ้าหนูลองดูมันไหม้แค่ตัวซิลิโคนคือมันไหม้แค่ตัวเปลือกนอกแต่เมื่อกี้ผมลองหักสายดูลองงอสายดูคือก่อนตอนถอดมาถามพี่บอยสายรั่วป่ะพี่บอยบอกสายไม่รั่วแต่ที่มันไหม้คือมันไหม้ซิลิโคนซึ่งพี่บอยกำลังมองว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ไหม้จะดีกว่าไหมก็คือจากทางสายคาดจากตรงที่เราเดินตรงไปเลยเนี่ยครับเดี๋ยวรอบเนี้ยเราจะเดินอ้อมเดินอ้อมรถคันนี้ก็คือเดินอ้อมในส่วนของก็คือจุดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือจุดที่จะก่อให้เกิดประกายไฟครับซึ่งแน่นอนเป็นตัวที่เซฟตี้สำหรับตัวนักแข่งและตัวรถแข่งเองอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะเดินอ้อมครับเมื่อกี้พี่บอยวัดมายาว69นิ้ว2เมตรประมาณก็คือเดี๋ยวตอนวันนี้โปรเจกต์ที่เราจะเห็นก็คือเราจะทำสายเบรกกริปหนึ่งละเราจะทำสายเบรกกริปใช่สำหรับระบบคลัชน้ำมันก็คือเป็นสายคัทและจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรประมาณ2เมตรใช่ซึ่งสายปกติมันเนี่ยคือสายคัทปกติเลยสายคัททั่วไปบ้านๆเลยโดยทั่วไปนะฮะแต่พอใช้แล้วมันด้วยความที่รถแข็งเนาะพี่บอยเลยขอเลี่ยงได้ไหมเลี่ยงไปไม่ให้มันเกิดอันตรายเช็คระยะมาประมาณ2เมตรโอเคยาวปันเพลินๆเลยครับผมแต่โอเคนะผมดูสายนั่งหักนั่งงอดูสายตัวเนี้ยไอตัวนี้พี่หนุ่มลองดูไอตัวนี้อะไรไอตัวซิลิโคนของมันตัวซิลิโคนอ่ะมันอาจจะโดนไหม้ไปตามไอ้นั้นแต่ตัวสายตัวที่เป็นสายถักสแตนเลสอ่ะครับยังตึงเปรี้ยอยู่เลยครับใช่แล้วไม่มีการเกิดเขาเรียกอะไรรอยหักรอยย่นรอยไหม้ครับสำหรับตัวสายอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปกันที่เซสชันเดิมกันอีกแล้วใช่เซสชันประกอบสายกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการทำสายเบรกควิปสำหรับระบบคลัชนะของ Ford Fiesta ซึ่งจะมีความยาวถึง2เมตรงานออกมาจะเป็นยังไงและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งที่รถกันด้วยให้เห็นเลยครับว่าการเดินแบบหลบมุมที่มันจะทำให้ก่อการเสียหายหลบมุมร้อนอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องเดินยังไงถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นอ่ะไปเราไปที่เซสชันไปครับพี่อีกรอบนึงอ่ะตอนนี้เราแน่นอนครับเราก็เดินทางมาที่ที่เดิมที่คุ้นเคยของเรานั่นก็คือบริเวณจุดของ Workstation สำหรับการประกอบสายนะครับของเบรกควิปซึ่งวันนี้นะครับตามโจทย์ที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะทำสายเบรกควิปสายสเลดถักนะครับสำหรับระบบคลัชน้ำมันนะครับในรถแข่ง Ford Fiesta ซึ่งจะมีความยาวทั้งหมดถึง2เมตรทีนี้เรามีโจทย์อยู่ที่ว่าเราจะต้องเดินสายเส้นนี้เนี่ยให้หลบพ้นอะไรก็ตามที่มันเป็นการสร้างความร้อนให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องทำในเรื่องของการออกแบบสายกันนะครับว่าเราจะใช้สายประเภทไหนความยาวขนาดไหนนะครับหัวถักหน้าตาจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ครับก็เดี๋ยวทางท่านมองเห็นด้านหลังตอนนี้ทางพี่เบงก็กำลังดำเนินการในเรื่องของการประกอบอยู่นะครับว่าเราจะใช้หัวสายประเภทไหนได้ยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการประกอบครับโอเคครับอ่ะว่าอะไรพี่ก็มีส่วนของสายคัทนะฮะสายคัทจะแตกต่างกับสายเบรกหน่อยนึงก็คือตัวเกลียวนะฮะถ้าเกิดเป็นสายเบรกเนี่ยเกลียวจะเป็นสกรู M10 ใช่ไหมฮะจะใช้เป็นทางหมวนของหมวนทางฝั่งบ้านเราฝั่งเอเชียนะฮะโดยหรือทั่วไปแต่ถ้าเกิด
สายคัดเนี่ยจะเป็นหน่วยของทางเป็นหน่วยเป็นนิ้วใช่ซึ่งสกูไม่เหมือนกันเกลียวไม่เหมือนกันนะครับบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเรามองเป็นหัวเหมือนกันคิดว่าเป็นสกู M10 อันนี้ใส่ไม่เข้านะครับใช่ก็เลยทางนี้ทางนั้นก็เลยต้องบอกพี่บอยขอตัวอย่างเถอะอันนี้ขอตัวอย่างก็คือเนี่ยพอมันเทียบเกลียวใช่สายคัดที่เราเคยทำเป็นเกลียวหุ่นนะฮะตัวนี้ก็เลยมีชิ้นส่วนมีอะไรที่เป็นของตัวหุ่นพอดีนะฮะเดี๋ยวก็จะประกอบให้แต่ค่อนข้างจะยาวพอดูเมื่อกี้ผมดู69นิ้วมันประมาณ 1.70 กว่าๆเลยโอเคครับผม 1.70 กว่าๆเลยล่ะ69นิ้วเกือบ 1.80 อ่ะครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือเรื่องทิศทางการหันของหัวนะครับเนื่องด้วยจากสายตัวนี้เป็นสายที่เราคัสตอมคือสร้างขึ้นมาเองสังเกตอันนี้เป็นหัวข้องงอ90องศาใช่ไหมครับแต่หมุนได้เพราะฉะนั้นนะการจัดองศาหรือการจัดลักษณะของสายที่ถูกต้องมันจะทำให้การทำงานหรือตอนที่ไปเข้าลูกกับรถมันง่ายขึ้นแน่นอนด้วยว่าหัวตัวนี้มันสวิงได้คือมันหมุนให้ตัวของมันได้มันง่ายต่อการติดตั้งง่ายต่อช่างแล้วแหละหนึ่งอย่างแต่ถ้าเกิดว่าในขณะถ้าเกิดเราย้ำไปแล้วเนี่ยแล้วหัวเนี่ยมันบิดไม่ได้ถ้าเกิดเราย้ำเหมือนเราย้ำผิดองศามันนะครับเวลาเราไปใส่อ่ะสายมันจะเดี๋ยวขอโทษนะสายจะเป็นอย่างเงี้ยสายมันจะบิดไปเลยต่อให้หัวจะสเวิร์ฟก็เหอะเพราะฉะนั้นการดูทิศทางของหัวก่อนย้ำอันนี้ผมว่าสำคัญนะครับมันจะช่วยไม่ให้สายเกิดการบิดงอได้เห็นไหมเพราะนี่มันยังให้ตัวได้เรายังไม่ย้ำนะฮะถ้าเกิดเราย้ำเมื่อไหร่จะเป็นสายที่ไอ้ตัวเนี้ยหมุนไม่ได้แต่ตรงเนี้ยคือสเวิร์ฟได้นี่อาจจะเราให้เหมือนแล้วเวลาประกอบหรือว่าได้ตัวอย่างจากลูกค้ามาเนี้ยอาจจะต้องดูเรื่องทิศทางของหัวนิดนึงว่าไอ้หัวมันหันไปทางไหนองศามันบิดยังไงใช่ไหมครับเนี้ยอันนี้คือสายแนวระนาบเดียวกันเราก็ต้องบิดบิดให้เป็นแนวอย่างนี้เพราะมันเป็นทิศทางเดิมของตำแหน่งเดิมของที่มันอยู่ครับใช่ถ้าเกิดเราบิดแทมด้านองศาช่างจะใส่ง่ายโอเคประมาณนี้ลุยเลยThe next day นี้เรามาอยู่กันที่อู่รถแข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆอยากจะบอกว่าในที่นี่เราก็มากันหลายรอบแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันพิเศษค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีมิชชั่นในส่วนของสายอีกสายก็สายเบรกยี่ห้อเบรกควิปซึ่งทาง Runstop เป็นผู้จัดจำหน่ายหรือรวมไปผู้ที่ดูแลเรื่องของการผลิตอยู่ด้วยปกติแล้วสายเบรกของเบรกควิปเนี่ยเราจะทำให้สำหรับในส่วนของระบบเบรกแต่วันนี้ครับโปรเจกต์พิเศษของเราก็คือเราทำสายของเบรกควิปนะครับซึ่งเป็นสายสแตนเลสถักนะหุ้มด้วยซิลิโคนสำหรับระบบคลัชของรถแข่ง Endurance นะครับซึ่งเป็นรถแข่งที่ใช้การแข่งขันในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า6ชั่วโมงและที่สำคัญนะครับความยาวของสายวันนี้ค่อนข้างยาวเป็นพิเศษด้วยทีเดียวเพราะว่าจากที่รับแจ้งมานะครับมีความยาวอยู่ทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ2ประมาณเกือบ2เมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับว่าตัวรถที่จะใส่สายเบรกชุดสายเบรกควิปชุดเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การติดตั้งการถอดการทำงานจะเป็นยังไงวันนี้เราจะติดตามขั้นตอนการทำงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มถอดสายเก่าจนกระทั่งติดตั้งสายใหม่กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวนะครับเราอยู่กันที่ด้านหลังตรงนี้ครับก็จะเป็นรถแข่งที่จะใช้ตรงนี้แล้วก็อ่ะทีมงานอ่ะเดี๋ยวทักทายกันก่อนพี่ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่ใน Facebook Fan Page ของ Runstop Racing ครับวันนี้เรามาติดตามในส่วนของเรียกว่าขั้นตอนการเปลี่ยนสายคลัชครับของ Ford Fiesta ใช่ครับทีนี้พี่บอยเล่าให้ฟังนิดนึงเจ้า Ford Fiesta คันนี้นะครับปกติใช้ในการแข่งขันอะไรยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินไปทางนู้นดีกว่าครับ Ford Fiesta คันนี้ก็สร้างมาก็แข่งในรุ่น 1,500-1,600 โปรดักชันนะครับตอนแรกแต่ณปัจจุบันมันมีรุ่นที่เราขยับขึ้นมาในรุ่นคอมแพคครับผมเราก็ขยับมาแข่งในรุ่นคอมแพคทั้งรายการคิดเอสครับหรือว่าจะเป็นรายการซูเปอร์ทูครับผมแล้วทีนี้วันอาทิตย์นี้เสาร์ที่นี้เห็นบอกว่าจะต้องลงอีกใช่เสาร์นี้นะครับเป็นรายการอะไรการแข่ง Endurance 6ชั่วโมงครับรายการ IAT รยศทองครับผมไปแข่งขันกันที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์สนามช้างเลยทีเดียวครับก็ประมาณ3คนก็จะมีคุณโค้ชเอวอเตอร์อ๋อคุณเป๊กสันชัย RPM
ครับผมแล้วก็ผมวิวัฒน์จรนะครับผมนี่ทีมนี้ท่านผู้ชมทั้งทีมนี้รวมมือเก่าๆไว้หมดเลยนะนะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องของตัวรถไปแล้วเรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะมาทำการปรับเปลี่ยนกันวันนี้มากรู้สึกจะวางอยู่ตรงนี้แล้วครับผมอันนี้คือจะเป็นสายถ่านครับผมเป็นสายน้ำมันคลาสมันยาวเหมือนกันนะเนี่ยครับยาวเหยียดเลยทีเดียวพอดีรถ5ประตูเนี่ยในรุ่นนี้มันก็คือเป็นรถเกียร์ออโต้ครับแล้วเราก็ต้องมาดัดแปลงเอาเกียร์กระปุกเข้ามาใส่แต่ในรุ่นของเฟต้าเนี่ยเกียร์กระปุกของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในเครื่องยนต์1,400ตัวเราก็เลยต้องมาดัดแปลงแล้วก็ต้องเดินสายใหม่หมดครับผมครับนะครับก็จะเป็นสายเบรกชุดนี้แหละที่เราไอโซ่ขอใบสายถักชุดนี้แหละใช่ครับต้องเรียกว่าสายถักผมก็ติดภาพกับสายเบรกจริงๆต้องเรียกว่าสายถักกันเนาะครับนะครับทีนี้วันนี้เราจะติดตามกันทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เรื่องของการถอดสายเก่าครับเปลี่ยนเอาสายใหม่เข้าไปนะครับวิธีการใช้งานการเรียกว่าไล่น้ำมันคัทจนกระทั่งถึงเริ่มใช้งานกันเลยครับแล้วพี่เบอร์เตรียมทีมงานไว้ไหมฮะที่เราจะลุยกันตอนนี้พร้อมครับพร้อมใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวต้องให้พี่บอยไปบอกทีมงานก่อนนะครับเริ่มมาเดี๋ยวเราจะดูกันหมดเลยครับวันนี้ขั้นตอนนะครับในการเปลี่ยนนะครับสายถักของรถคันนี้นะครับคือจะเป็นสายของระบบคลัชกันเลยนะครับว่าการขั้นตอนการเปลี่ยนมีความยากง่ายยังไงบ้างฮะเดี๋ยวต้องถามช่างก่อนตรงนี้ครับโอ้ร้อนนี่เมื่อกี้มึงติดเครื่องกันมาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับกำลังจะรอเปลี่ยนสายปุ๊บก็จะนำรถขึ้นไดโนจูนแล้วเห็นบอกคันนี้เนี่ยแรงม้ามันอยู่ที่เท่าไหร่โดยประมาณสักร้อยครับแล้วแต่เครื่องช่วงนั้นๆครับผมครับนะครับได้ทีนี้ถามช่างนิดนึงการถอดสายคัดรถลูกนี้ค่อนข้างยากไหมหรือว่าไม่ยากมากนะครับครับผมแบบมันเป็นแค่คลิปมันไม่มีอะไรแบบให้ขันเราถอดแค่คลิปมันก็ปลดออกมาได้เลยครับนี่ตอนนี้อันนี้คือเราถอดออกมาแล้วอ๋อมันจะเป็นคลิปแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นหัวท้ายเป็นคลิปเหมือนกันครับ อันนี้นี่คือปกติของมันเลยป่ะครับหรือว่ามันทำมาเพื่อสำหรับงานแข่งขันเลยหัวเขาปกติจะเป็นหัวสายคล้ายๆพลาสติกแข็งแล้วก็เป็นหัวพลาสติกแล้วก็เสียบไปแล้วก็คลิปล็อกอ๋อครับครับผมแต่เผอิญเราเห็นว่าพลาสติกมันไม่แข็งแรงเราก็เลยมาแปลงเป็นหัวทองเหลืองแล้วก็ทำเป็นสายถักแทนอ๋อครับนี่เรียบร้อยละตอนนี้เดี๋ยวให้กล้องตามช่างตอนนี้เราขอท่านผู้ชมก็มีใครสงสัยอะไรยังไงนะครับอยากจะสอบถามตอนนี้ก็สอบถามมันได้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายฟังให้ช่างเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับมีสาเหตุที่ครับผมเปลี่ยนต้องการให้ยาวขึ้นเพราะว่าต้องการเดินให้มันแนบเพื่อให้มันสวยงามด้วยเราอันนี้ที่ละลายเนี่ยเกิดจากคราวที่แล้วเครื่องระเบิดไฟไหม้อ๋อไฟไหม้หมดแต่นี้สังเกตดูนะครับท่านผู้ชมคือความเสียหายนี่มันเป็นเฉพาะเปลือกนอกอย่างเดียวเลยนะเรายังใช้งานอยู่ได้ครับเนี่ยด้านในยังออกไปขับได้อยู่เนี่ยด้านในยังปกติอยู่เลยครับถ้าเป็นสายยางปกติทั่วไปก็จบเลิกครับแต่ก็คือตรงนี้ก็จะถอดในส่วนของหัวตัวเก่าออกแล้วครับนะครับไอหัวพวกนี้มียุคการใช้งานที่หรือว่ามันยาวๆถ้าโดยปกติแล้วมันไม่มีรั่วเราขันไม่เยอะมันก็จะอยู่ยาวครับผมนี่เราก็จะถอดตัวพวกอะแดปเตอร์ไอ้ตัวที่เราเอาเกียร์ออกใช่ไหมครับแล้วก็ปิดครับมีใครยังไงสงสัยสามารถที่จะสอบถามกันได้โอ้คุณอมรเมื่อกี้เพิ่งจะเจอกันอยู่ในทักทายอยู่แถวนี้โอ้โหอยู่ข้างหลังปกติเนี่ยใส่คลัตชุดหนึ่งใช้นานไหมการใช้งานถ้าเป็นสายถักมันมีอายุการใช้งานของมันไหมถ้าเอาจริงๆแล้วมันโดยปกติเราไม่รั่วมันก็อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ใส่กันไปยาวๆแหละใช่ไม่บวมไม่อะไรก็อยู่กันยาวๆเลยใช่ประมาณนี้ก็โดยปกติมันก็ค่อนข้างที่จะยากในการที่จะพังอยู่แล้วครับผมมันจะมีพังก็คือตามหัว
ัวตัวนี้ใช่ไหมต่อต่างๆแต่ในส่วนของตั้งแต่เส้นมาเนี่ยค่อนข้างที่มันจะแตกยากไม่ค่อยเจอครับนอกจากเราไปสีอะไรครับมานี้แต่ที่พวกย้ำต่างๆเนี่ยถ้ามันจะเสียส่วนมากก็เกิดจากเราจัดสายมันขาดว่าอะไรประมาณนั้นถ้ามันเข้าลูกก็นานครับครับผมแต่ในของรถแข่งก็ต้องดูตามการใช้งานว่าถ้าเจ้าของพร้อมจ่ายก็ควรจะเปลี่ยนด้วยเพราะว่ามันคือสายคัดก็คือระบบส่งกำลังครับผมฮะมันก็คืออันเดียวกับเบรกเพราะนั้นคุณภาพของสายเนี่ยก็จะเหมือนกันทีนี้ไอ้ผมสนใจตัวเนี้ยไอ้ตัวคลิปเหมือนเรียกว่าควิกรีลีสใช่ไหมตัวนี้ประมาณหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นเกียร์อะแดปเตอร์มันเกียร์อะแดปเตอร์ธรรมดาใช่ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเกิดคนที่ก็ดูกำลังดูไลฟ์ตัวนี้อยู่เนี่ยเห็นรถเป็นรถบ้านเนี่ยเห็นแล้วอยากจะทำแบบนี้มั่งอ่ะมีประโยชน์ไหมถามจริงสำหรับรถบ้านนะรถแข่งเรารู้อยู่แล้วปลอดง่ายใช้ง่ายคือทำไมผมต้องเปลี่ยนจากของสแตนดาร์ดมาเป็นแบบนี้ อย่างแรกเลยก็คือว่าพอมันเป็นคัทรถแข่งคัทมันต้องแข็งพอมันแข็งปุ๊บพอมันเจอกริปล็อกต่างๆหรือพลาสติกต่างๆมันแตกมันรับไม่ไหวครับผมแล้วก็ความร้อนในห้องเครื่องรถแข่งมันสูงครับผมครับเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เราก็เลยบอกเลยว่าอุปกรณ์บางอย่างที่เราเห็นตรงนี้มันเหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบของการแข่งขันมากกว่าใช่ครับบางครั้งบนรถในรถบ้านอาจจะไม่มีความจำเป็นอาจจะไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าจะเปลี่ยนมันก็คุณภาพมันก็สูงขึ้นใช่ครับถึงถ้าอยากมันก็สูงขึ้นถึงถ้าอยากจะเปลี่ยนก็มาที่นี่ได้ได้ทำให้ได้เหมือนกันครับนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของผ้าพันเกลียวใหม่ใช่ครับนะครับตอนนี้ทีมช่างกำลังมีใครเข้ามาที่ตอนนี้ก็มีแต่คนดูแต่ยังไม่มีใครถามอะไรมาก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนั้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครมีอะไรสนใจอยากสอบถามอะไรยังไงนะครับหรือใครใช้รถฟอร์ดอยู่อยากจะรู้ว่าจะควรจะดูแลตรงไหนดีควรจะทำอะไรตรงไหนดีก็บอกได้เลยว่าบอยเองก็เล่นฟอร์ดมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ตอบถามได้ครับอันไหนแนะนำได้ตอบได้ยินดีครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นการประกอบในส่วนของตัวไอตัวแปลงตัวแรปเตอร์เข้าไปละใช่ครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะเวลามันอุบัติเหตุเงี้ยทางเงี้ยเราสามารถไปบริษัทแล้วก็รอทำแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราถึงแม้ไปเสียที่ต่างจังหวัดครับผมมันก็จะมีเกือบทุกจังหวัดสายถักร้านไฮโดรลิกถ้าในกรณีที่แก้ขัดไปก่อนครับผมครับแต่ถ้าเกิดเป็นของแท้เบิกศูนย์ต้องลงงานอย่างไรก็ต้องรออย่างไรก็ต้องรออย่างเดียวคนที่ขอไม่มีเหงาอีกครับนะฮะตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการประกอบในส่วนของตัวแอปเตอร์แล้วอ่ะมีใครใช้งานไหมตอนนี้ยังเงียบๆกันอยู่นะครับปีนี้พี่บอยลงการแข่งทำการแข่งขันรุ่นไหนครับปีนี้ก็จะมีถ้าเป็นรถเบต้าสำหรับปีนี้จะอยู่ในการแข่งของเอ็นดูไรซ์ก็ส่วนมากก็คือรายการ IAP 6ชั่วโมงจะมี3สนามแล้วก็จะมีปลายปีเป็น10ชั่วโมงของรายการซุปเปอร์เทอร์โบส่วนของฟอร์ดโฟกัสก็จะลงในรุ่น 2,000 NA หรือว่า 1,500 CC Turbo ก็จะมีแข่งทั้งรายการ Super Turbo Thailand แล้วก็ Thailand Super Series ครับผมในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าก็จะเป็นการแข่งที่บางแสนครับผมก็เรียกว่าปีนี้ลงเต็มแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาพอดีได้โอกาสจากทางลูกค้าที่เคยมาเช่ารถคันนี้แข่งที่บางแสนเป็นเจ้าของเทคโคครับครับผมก็ได้มีโอกาสไปขับคู่กับเขาในรถ TSU จำได้ตอนนั้นจะมีฟอร์ดติดเทคโคอยู่ข้างคันหนึ่งต้องขออภัยจำชื่อเขาไปขับพาแล้วจำไม่ค่อยได้แล้ว ฟิลลิ่งเป็นไงบ้างคือ TSU เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้ถ้าคนที่อยู่ในเพียงของเราเขาเป็นฟิลลิ่งจะรู้อยู่แล้วTA2 ปีนี้รถทุกคันเนี่ยเบรกเป็นเบรกรันสต็อปหมดพอไปจับเจ้าเบรกรันสต็อปที่อยู่ในสเปครถ TA2 ความรู้สึกเป็นยังไงก็
ามว่ามันก็อยู่นะครับมันก็ดีครับครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยมันก็ใช่แต่เนื่องด้วยรูปแบบของรถหลายๆอย่างก็จะค่อนข้างขับยากหน่อยครับได้ครับโอเคเดี๋ยวขยับกันไปที่รถกันสักนิดนึงตอนนี้ทีมช่างกำลังประกอบสายเข้าไปเรียบร้อยแล้วที่บอกว่าเดินออกมาใหม่นิดนึงเพิ่มความยาวออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยลักษณะการหลบเราหลบไปยังไงบ้างครับเราหลบเรียบตัวถังมากเลยก็คืออ้อมชัดสี่ติดมาเพื่อแบบไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยนี่คือถ้าท่านผู้ชมดูนะครับจะสังเกตเห็นอ่ะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูคือตอนนี้จากตัวขึ้นมาเนี่ยจากตัวของคัทปั๊มคัทขึ้นมาเนี่ยคือเลี้ยวหนีเลยนะครับเลี้ยวหนีออกขอบติดไฟวอลไปนู่นเลยตรงนี้ก็คือช่วยได้อย่างนึงก็คือเรื่องของความร้อนแน่นอนครับไปเนี่ยแล้วก็รถแข่งบางทีมันมีปัญหาอะไรอุบัติเหตุมันจะต้องแบบยกเข้ายกออกมันก็จะไม่เกี่ยงกันก็คือปลดป๊อปทำล็อกได้เลยแล้วเราก็หลบทิศทางไว้หมดแล้วจะสะดวกในการซ่อมบำรุงครับผมเพราะเราสังเกตดูนะผู้ชมบางทีไปในสนามแข่งจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรารถบ้านเรายกเครื่องกันที3วัน4วันทำไมรถแข่งเขายกกันทีประมาณ2ชั่วโมงคืออย่างที่บอกว่าเรื่องของการเซตอัพทั้งหมดแม้กระทั่งรายละเอียดน็อตตัวเดียวหรือว่าเพียงแค่สายเส้นเดียวอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาก็เตรียมคิดไว้ล่วงหน้าแล้วครับว่าในกรณีฉุกเฉินต้องทำยังไงบ้างนะครับประมาณนี้ก็ตอนนี้ต่อไปก็อยู่ในขั้นตอนของการไล่ขัดไล่น้ำมันขอดพิซซ่าไล่น้ำมันคันยางก็ไม่ครับปกติก็ไปเลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ชมใน Facebook Live ของแฟนเพจ Runstop Racing วันนี้เราได้ดูกันแบบเรียกว่า Exclusive จริงๆคือเราได้มาดูขั้นตอนการติดตั้งสายนะครับการทำงานแล้วก็ดูว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะรวมไปถึงในส่วนของการเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมระบบคลัตช์นะครับเพราะว่ารถคันนี้อย่างที่บอกว่ารถคันนี้กำลังจะไปจูนละนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อที่จะขึ้นแท่นจูนขึ้นแท่นไดโน่นะครับเพื่อทำการจูนกันอันนี้ก็จะเริ่มในส่วนของการเดี๋ยวตอนเพราะเดี๋ยวมันต้องติดเครื่องด้วยใช่ไหมไม่ต้องนะไม่ต้องแต่รถพร้อมติดอยู่แล้วหมายถึงว่าออกดีเปล่าหรอที่เป็นห่วงก็คือว่าเดี๋ยวเสียงเครื่องตอนนี้แต่เมื่อกี้ต้องผมเอามาลองยื่นเสียงเครื่องนะใช่ครับเสียงแบบเสียงมันพร้อมจะไปจริงๆอ่ะพร้อมจะลุยจริงๆอ่ะเสียงมันเขาเรียกอะไรนะมันมี power อยู่ในตัวประมาณนี้อ่ะเนี่ยท่านผู้ชมครับเรามุมนี้ผมอยากให้ดูท่านผู้ชมดูทางด้านมุมนี้เราจะมองเห็นชัดเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตัวสายเราเดินเขาเดินหลบล็อกไปแล้วนะฮะล็อกไฟวอลขึ้นไปแล้วหลบเพื่อที่จะให้หนีจากเครื่องให้ไกลที่สุดนะครับจะเห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ลงไปที่บังคับตัวล่าง